ผยภาพ Vivo X70 Pro Plus สมาร์ทโฟนระดับทองตัวท็อปรุ่นใหม่ใช้ชิป Snapdragon 888กล้องเลนส์ไซส์4ตัวมีชาร์จไว66วัตต์เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดได้มีภาพของสมาร์ทโฟนตัวท็อปของทาง Vivo อย่าง Vivo X70 Pro Plus ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพชุดนี้ถูกเผยมาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Olly ที่ร่วมมือกับ Price Baba โดยการทำภาพเรนเดอร์3มิติที่อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดโดย Vivo X70 Pro Plus มีดีไซน์หน้าจอแสดงผลแบบขอบโค้งที่มีการเจาะรูด้านบนเพื่อใส่กล้องหน้าส่วนที่ด้านหลังตัวเครื่องมาพร้อมกับชุดกล้องขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนบนของตัวเครื่องโดยมีฝั่งซ้ายติดตั้งชุดกล้องหลังเลนซ้ายจำนวน4ตัวพร้อมไฟแฟลช LED และระบบโฟกัสภาพแบบเลเซอร์ออโต้โฟกัสส่วนที่ด้านขวาเป็นพื้นที่ว่างนั้นสื่อต่างประเทศคาดว่าอาจมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างซ่อนไว้เช่นหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กเพื่อช่วยให้การถ่ายภาพเซลฟี่จากกล้องหลังได้ง่ายขึ้นครับส่วนสเปคของ Vivo X70 Pro Plus ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลความละเอียดระดับ Full HD Plus ใช้ชิปโปรโมทผล Snapdragon 888ให้แหลมมาที่8กิกมีระบบชาร์จไว66วัตต์แต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกันทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ